ในช่วงสิ้นปีย่างเข้าปีใหม่ถือเป็นช่วงที่วุ่นวายที่สุดในทุกๆปีของใครหลายคนนอกจากที่จะต้องสะสางงานที่มีอยู่ให้เสร็จและเตรียมงานต้อนรับปีใหม่แล้วยังเป็นช่วงที่ผู้คนเริ่มฟื้นตัวและวางเป้าหมายให้กับตัวเองในปีต่อๆไปแต่ในช่วง2ปีนี้ที่วิกฤตโควิด-19ได้สร้างความลำบากให้กับใครหลายคนเวลาที่จะฟื้นตัวก็แทบไม่มีเป้าหมายที่จะตั้งให้กับปีต่อไปก็ต้องเปลี่ยนเป็นเอาตัวรอดให้พ้นปีต่อไปแทนจนในที่สุดก็วนมาจบอีกปีหนึ่งวิกฤตโควิด-19 เริ่มทุเลาลงผู้คนจึงเริ่มฟื้นตัวกลับมามากขึ้นเป็นโอกาสที่ดีที่จะปรับเปลี่ยนพื้นที่ภายในบ้านต้อนรับการฟื้นตัวและฤดูหนาวที่จะถึงนี้วันนี้ทางคีออสจะมาแนะนำทิปในการแต่งบ้านต้อนรับลมหนาวกันเก็บของที่ไม่ใช้ทิ้งของที่ไม่จำเป็นในปีที่ผ่านมาเราอาจไม่มีเวลาที่จะดูแลบ้านมากนะของที่ซื้อมาก็อาจยังไม่มีเวลาที่จะนำออกมาใช้ดังนั้นจึงเป็นการที่ดีที่เราจะเริ่มสำรวจของในบ้านเก็บของที่ไม่ใช้นำของใหม่มาเปลี่ยนกับของเก่าทิ้งของที่ไม่จำเป็นหรือจัดของในบ้านให้เรียบร้อยจะให้ความรู้สึกต้อนรับและอบอุ่นมากกว่าบ้านที่ดูไม่เป็นระเบียบอีกทั้งยังเป็นเหมือนการทิ้งความรู้สึกแย่ๆและต้อนรับเรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตช่วงที่ผ่านมาบางบ้านอาจได้มีโอกาสที่จะได้ฉลองคริสต์มาสด้วยการแต่งบ้านด้วยต้นคริสต์มาสและออร์นาเมนต์หรือของตกแต่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกันดังนั้นบ้านของคุณอาจเต็มไปด้วยสีแดงและสีเขียวพร้อมทั้งวัสดุสะท้อนแสงต่างๆซึ่งหากได้รับชมวิดีโอในตอนแรกของเราที่พูดถึงเทรนด์การแต่งบ้านของปีนี้ก็จะรู้ได้ทันทีว่าสีที่เฉาฉาดหรือสะท้อนแสงไม่เป็นมิตรกับสายตาของคนในบ้านการเก็บของพวกนี้หลังจากการฉลองจึงเป็นเรื่องที่ควรทำมากที่สุดหากของที่เราจะทิ้งยังคงมีสภาพดีอยู่ก็ควรเปลี่ยนจากการทิ้งเป็นการขายของมือสองหรือการบริจาคโดยจดบันทึกของที่คุณจะทิ้งว่ามีชิ้นไหนที่สามารถขายหรือบริจาคได้ของชิ้นไหนควรจะทิ้งไปโอมรับธรรมชาติอีกหนึ่งสิ่งที่จะกลายเป็นเทรนด์ฮิตของปี2022ก็คือการเปลี่ยนมาใช้สีโทนอ่อนที่ให้ความรู้สึกถึงธรรมชาติโดยไม่ได้มีเพียงแค่สีขาวหรือสีเทาแต่รวมถึงสีเขียวอ่อนสีเขียวมอสวอร์มคาเมลเฟรนช์บลูเป็นต้นรวมถึงการนำต้นไม้และวัสดุจากธรรมชาติมาตกแต่งภายในบ้านก็จะเพิ่มความอบอุ่นและผ่อนคลายได้มากเลยทีเดียวยิ่งเยอะยิ่งอบอุ่นในช่วงฤดูปกติการที่เราจะนำผ้าห่มหรือหมอนมากองรวมกันเป็นจำนวนมากมักไม่ค่อยเป็นเรื่องดีนักเนื่องด้วยประเทศไทยที่มีอากาศร้อนแทบจะทุกฤดูการที่วัสดุที่ทำมาจากผ้ากองรวมกันเป็นจำนวนมากเกิดการสะสมความร้อนร้อนเกินไปที่จะเข้าไปนอนได้อีกทั้งอากาศร้อนก็ทำให้เกิดเหงื่อทำให้ผิวสัมผัสกับผ้าเหนียวเหนอะหนะไม่สบายตัวตรงข้ามกับช่วงฤดูหนาวที่เราไม่ต้องกังวลเรื่องพวกนั้นการที่ได้มุดเข้าไปนอนในกองหมอนและผ้าห่มในตอนที่อากาศหนาวเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดเหมือนเราได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งในปราสาทที่เราสร้างเองแค่มีไฟก็อบอุ่นหากพูดถึงฤดูหนาวถ้าเป็นในต่างประเทศเราก็คงคิดถึงหิมะที่ตกไปทุกที่และเตาผิงที่อบอุ่นแต่ถ้าหากเป็นประเทศไทยประสบการณ์แบบนั้นคงหาได้ยากแต่สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยการใช้เทียนหอมและเครื่องหอมต่างๆนอกจากจะสร้างความอบอุ่นแล้วยังสร้างบรรยากาศภายในบ้านให้ดูผ่อนคลายและโรแมนติกมากขึ้นสถานีเครื่องดื่มร้อน On The Go อะไรจะดีไปกว่าการเริ่มต้นวันใหม่ในวันที่อากาศหนาวด้วยเครื่องดื่มร้อนๆสักแก้วเพิ่มพื้นที่ทำเครื่องดื่มร้อนให้ทุกคนในบ้านเข้าถึงได้ง่ายเพียงแค่เพิ่มเครื่องทำน้ำร้อนกระปุกกาแฟชาและเครื่องดื่มอีกสักนิดหน่อยในมุมใดมุมหนึ่งของบ้านก็จะดูน่ารักและอบอุ่นขึ้นไม่น้อยเลยเป็นอย่างไรกันบ้างกับเคล็ดลับที่ทางคีออสนำมาฝากกันในวันนี้ถึงแม้ประเทศไทยจะมีฤดูหนาวที่ไม่ยาวนานมากนักแต่ก็หวังว่าทุกคนจะใช้เคล็ดลับเหล่านี้ปรับใช้กับในบ้านและมีความสุขในช่วงหยุดยาวสิ้นปี Happy New Year 2022